บทที่ส3สสาการวิพากษ์วิจารณ์และความจำข้าพเจ้าขอกล่าวถึงเรื่องนี้ต่อจากคราวก่อนอีกครั้งหนึ่งประการแรกท่านคงจะจำได้ว่าข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วถึงการปลูกสมาธิในการทำงานในคราวนี้ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงหลักประการที่สองและที่สามต่อไปประการที่สองจะต้องฝึกหัดตนให้เป็นคนรู้จากวิพากษ์วิจารณ์เหตุใดเราจึงจำเป็นต้องปลูกคุณสมบัติข้อนี้ขึ้นท่านคงทราบว่า เราโดยมากมักจะเป็นฝ่ายยอมรับความคิดเห็นคนอื่นๆง่ายๆเราอ่านหนังสือเขาบอกเราว่าอย่างไรเราก็ยอมรับตามนั้นในการฟังคนอื่นพูดหรือเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเราก็มักเชื่อถือเรามักไม่คิดไม่ไตร่ตรองว่าข้อความที่เราอ่านมาก,ก็ดีหรือที่เขาเล่าให้ฟังก็ดีเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเป็นความจริงเหตุใดจึงเป็นจริงเช่นนั้นและถ้าไม่เป็นความจริงเพราะเหตุใดจึงไม่เป็นความจริง การนำสิ่งที่เราได้รับเข้าไปไม่ว่าจะจากหนังสือคำพูดวิทยุกระจายเสียงไปไตรตรองอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นวิธีบริหารจิตใจที่ดีมากวิธีหนึ่งการรับเข้าไว้เฉยๆไม่ทำให้จิตใจได้รับการบริหารเลยแม้แต่น้อยแต่การนำไปไตรตรองโดยไม่ยอมรับเชื่อง่ายๆนั้นจะทำให้เรากลายเป็นคนช่างคิดที่กรอบด้วยเหตุผล ทำให้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างสิ่งอื่นๆได้อย่างชัดแจ้งและทําให้เกิดแง่คิดต่างๆขึ้นได้อย่างรวดเร็วจิตใจที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมักจะยอมรับเอาข้อเท็จจริงหรือข้อยุติที่ผิดๆได้ง่ายและรวดเร็วตัวอย่างเช่นข้อเท็จจริงมีว่าคนสองคนยกปิโนขึ้นบันไดาภายในสีนาทีฉะนั้นเขาจะลงข้อยุติว่าคนคนเดียวยกปิโนขึ้นบันไดาภายในแดนาทีหรือนายแพทย์กล่าวว่า รับประทานยานี้ครั้งละช้อนโต๊ะวันละสามครั้งก็หายฉะนั้นบางคนอาจลงข้อยุติว่าถ้าหากรับประทานวันละหกครั้งก็คงจะหายเร็วเข้าอีกครึ่งหนึ่งเป็นแน่เราจะเห็นว่าข้อยุติดังกล่าวเป็นข้อยุติที่ผิดพลาดเขาจึงแนะว่าเมื่อเราได้พบได้เห็นหรือได้ยินข้อความใดๆก็ตามอย่าเพิ่งลงข้อยุติเห็นด้วยง่ายๆควรจะถามตนเองเสมอไปว่าข้อความนั้นเป็นความจริงหรือไม่ คนนั้นมีแนวคิดอย่างไรอะไรเป็นเหตุผลให้เขากล่าวข้อความเช่นนั้นจงคิดหาข้อเท็จจริงด้วยตนเองและวางข้อยุติด้วยความคิดเห็นของท่านเองนี่เป็นเครื่องช่วยอันหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนมีความคิดแจ่มใสขึ้นอีกวิธีหนึ่งเขาแนะว่าเราควรจะหาโอกาสไปฟังการอภิปรายปัญหาต่างๆและการโต้วาทีจากสถาบันต่างๆจัดขึ้นทุกโอกาสที่จะไปได้ การไปฟังการอภิปรายและการโต้วาทีเช่นกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมจิตใจของเราให้ตื่นขึ้นกลายเป็นคนช่างคิดช่างเปรียบเทียบเป็นการฝึกความเห็นของเราไปในตัวด้วยจงฝึกตนเองให้เป็นคนช่างคิดจงเป็นคนเชื่อหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการมีเหตุผลอย่ายอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอใดๆง่ายๆการทำอย่างนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมองของท่านทั้งในทางตรงและทางอ้อม 3. จงบริหารความจำของตนเองการมีความจำดีจะช่วยให้ท่านนำสิ่งต่างๆที่ได้มีประสบการณ์ออกปรับและใช้กับเรื่องที่กำลังพูดกำลังสนทนาหรือกำลังออกความเห็นได้ผลดียิ่งขึ้นการมีความจำดีก็เ,เหมือนหนึ่งการจัดเก็บลำดับเรื่องราวเข้าเรื่องเข้าแฟ้มไว้อย่างเป็นประเบียบเมื่อต้องการจะหยิบเรื่องไหนออกมาใช้ก็สามารถยื่นมือไปหยิบฉวยมาใช้ได้ทันทีเป็นโชคร้ายอยู่สักหน่อยที่คนเราส่วนมาก มักจะปล่อยให้ความรู้หรือประสบการณ์ของเราผสมปนเปกันอย่างยุ่งเหยิงเรานึกถึงประสบการณ์อันใดได,ได้ก็มองเห็นแต่เพียงราวๆไม่สามารถจะยื่นมือออกไปหยิบฉวยมาใช้ได้ทันท่วงทีเรามักจะต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าของเราไปในการค้นแล้วค้นอีกกว่าจะได้มาก็ปรากฏว่าโอกาสที่จะนำมาใช้ได้ผลนั้นได้ผ่านไปเสียแล้วการมีความจำดีย่อมได้เปรียบกันจำไม่ดีเสมอไป ท่านผู้อ่านหลายคนอาจเป็นผู้มีความจำตีมาแต่กำเนิดคือสามารถจำอะไรได้รวดเร็วแม่นยำและจำอยู่ได้นานๆท่านที่มีพรสวรรค์ดังว่านี้นับว่าได้เปรียบคนอื่นๆมากส่วนผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ดังกล่าวเล่าเขาก็มีวิธีแนะนำและฝึกฝนต่างๆซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะกล่าวในที่นี้นอกจากจะกล่าวเพียงย่อๆเฉพาะหัวข้อสำคัญๆสองสาประการ ประการแรกเขาแนะว่าเมื่อท่านต้องการจำข้อความอะไรให้พูดออกมาดังๆหลักนี้บุคคลสำคัญเช่นท่านอับราฮัมลินคอนได้นำไปใช้ประโยชน์มากท่านลินคอนกล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าอ่านหรือพูดดังๆนั้นสิ่งนั้นนั้นจะเข้าสู่ประสาทข้าพเจ้าถึงสองทางทางหนึ่งคือเห็นด้วยตาอีกทางหนึ่งได้ยินด้วยหูฉะนั้นทำให้ข้าพเจ้าสามารถจำได้ดีกว่าการอ่านหรือฟังแต่อย่างเดียวอีกหลักหนึ่งแนะว่า ถ้าหากท่านต้องการจำข้อความใดๆจงเขียนข้อความนั้นๆลงไปไม่ว่าจะเป็นชื่อคนหมายเลขโทรศัพท์คำสั่งสุภาษิตในหนังสือเป็นต้นทำให้มองเห็นตัวเลขนั้นๆได้ด้วยตาอีกทางหนึ่งจะทำให้เราจำได้แม่นยำขึ้นสุภาษิตจึงกล่าวไว้ว่าเห็นครั้งเดียวมีค่าเท่ากับได้ยินพันครั้งหลักสุดท้ายแนะว่าจงใช้วิธีเปรียบเทียบหรือเอาสิ่งใหม่ๆเชื่อมโยงไว้กับสิ่งเก่าๆเาช่นเมื่อท่านรู้จักชื่อเพื่อนใหม่ ก็จงนำชื่อนี้ไปเปรียบเทียบกับชื่อเพื่อนของท่านอีกคนหนึ่งที่ท่านเคยรู้จักอยู่แล้วหรือจะนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆก็ได้หากว่าไม่มีรายชื่อนั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ท่านรู้จักอยู่แล้ว